ที่ว่าแสวงหาเราจะเห็นด้านหน้านะที่เขียนว่านะแสวงหาสัทธรรมค้นคว้าหาตัวเองอะไรเนี่ยนะให้เราเกิดมีสติปัญญาที่จริงวิชานี้เป็นอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นวิชาของเจ้าแม่กวนอิมนะเจ้าแม่กวนอิมจะให้เอามาทั้งถุงเลยสิไม่มีกาใหม่ๆเลยอ่ะเอามาจากนาฬิกามีทุกสีเลยแล้วก็จะเมื่อกี้หลวงพ่อกินฉันข้าวอาจารย์เขาเวลา2นาทีจะถามกันมาว่าอาจารย์เห็นอาจารย์รู้ว่าอดีตเป็นยังไงบ้างเราจะมาเลยเกาหัวเลยเพราะว่าแต่มารู้อดีตเป็นอะไรอะไรแต่มาไม่ได้รู้ว่าจากอดีตเป็นอะไรนะแต่ตัวเลขเนี่ยตัวเลขมันจะบอกเองตัวเลขมันก็จะตัวเลขมันจะบอกนะว่าเป็นยังไงนะอดีตเป็นยังไงอะไรเป็นไรแล้วก็ดูจากตัวเลขเนี่ยแต่มาไม่ได้รู้นะเหมือนกันล่าสุดหลวงพ่อเสือมาที่นี่แต่มาท่านก็เจ็บป่วยเจ็บอะไรมาเนี่ยแต่มาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมนวดไป2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งก็ไม่หายสักทีไม่ใช่ไม่หายก็ดีขึ้นมันพัฒนาดีขึ้นแต่มันไม่ถึงนี่แต่มาเลยขอดูวันนี้พอเจอดูปุ๊บอ๋อเลยตกใจเลยก็มาใช้กรรมกันเลข224อะไรนะก็ดูปุ๊บเลยก็นี่ก็ดูแม่นเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านถามมาตมาอีกคำแต่มาตกใจเลยนะตกใจยังไงนะถามว่าจะตายยังไงหรือว่าอะไรเนี่ยจะตายยังไงแต่มาก็ไม่รู้หรอกแต่มาก็ตามตัวเลขแต่มาแล้วหลวงพ่อเนี่ยตายไวเขาก็ตกใจหลวงพ่อตายไปนี่ตายไปมาคิดว่าตายแบบไม่ต้องใส่ยุงใส่ยางจะหายใจภายใน7วันรู้ว่าตัวเองจะตายแล้วก็บอกให้ลูกศิษย์ว่าเฮ้ยพวกมึงมาเด้อเดี๋ยวกูจะไปแล้วนะใครไม่มาก็ไม่ได้เห็นละบอกปุ๊บหลวงพ่อก็ปึ้มไปเลยนะไม่ใช่ระเบิดตัวนะคือว่าแน่หายใจสักไปเลยโอ้โหหลวงพ่อว่าไอ้สารนะสุดยอดเลยขนาดว่าตอนหลังทำนะแอบบอกลูกศิษย์นะอาจารย์ถนอมไม่เบาเว้ยรู้ว่าเราคิดแล้วอยากจะไปแบบแม่ตายแบบว่าต้องอะไรนะทำพิธีกรรมเจรจาอะไรให้เสร็จอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนกันคือว่าจะให้เรารู้ว่าเราอะไรนะเรามาที่นี่ทำไมแล้วเราจะเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรหรือว่ามีเหตุมีปัจจัยอะไรที่ทำไมต้องมารวมกันเนี่ยมานั่งกันอยู่ตรงนี้นะร้อนก็ร้อนแอร์ก็ไม่มีเห็นไหมแล้วเมื่อกี้เห็นใครเอาแอร์มาเปิดให้ตั้งนานแล้วหายไปไหนละนะแอร์ไฟไม่พอป่ะพัดลมก็ไม่พอพัดลมก็กำลังเดี๋ยวมีคนจะมาต่อให้พัดลมมันมีในห้องอยู่แต่มันไม่มีขาอะไรอดร้อนหน่อยเปิดสวิตช์น้ำหน่อยก็หมอไตเปิดสวิตช์น้ำเป็นช่วงๆหน่อยจะได้มีไอร้อนเย็นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอะไรนะมีเหตุนี้ถึงจะเกิดแต่ไม่มีเหตุนี้เหตุถึงจะดับทุกอย่างมันไม่บังเอิญเรามาเจอกันเนี่ยเกิดมาคนละต่างพ่อต่างแม่บางคนก็อยู่ต่างประเทศนะอย่างกับหลวงพ่อเดี๋ยวบินมาเมื่อวานนี้มันจากภูเก็ตเลยนะบางคนก็มาจากมุกดาหารเลยนะบุรีรัมย์มาจากไหนมาแต่ละที่เนี่ยเพราะว่าไกลสุดเนี่ยจังหวัดตรังเลยเหนือสุดก็เชียงรายนะกาญจนบุรีตลอดจนถึงนนท์อ่ะกาญจนบุรีอุบลก็มากันยังไงเนี่ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องกันทำไมมานี่กันเพราะอะไรนี่แหละมันไม่เหตุบังเอิญแล้วก็อีกอันนึงเรากำลังหาอะไรกันอยู่เนี่ยเราเรียนมาเรียนรหัสชีวิตเนี่ย4วันเนี่ยเรากำลังแสวงหาอะไรอยู่หลวงพ่อบางองค์ก็บวชมา10ปี20ปีแต่มาเจอเนี่ยแต่มาบวชมาประมาณ36ไม่ใช่อายุประมาณ36ปีแต่มาเจอรหัสชีวิตหลวงพ่ออายุ63ปีเห็นมั้ยกว่าจะไม่ได้เจอตัวเลขรหัสชีวิตเอ๊ะทำไมเรากำลังค้นหาบางคนเนี่ยบวชแค่7วันก็บรรลุธรรมใช่บางคนบวชเป็น10ปี20ปีก็ยังไม่บรรลุธรรมกำลังค้นหาอะไรอยู่หรือว่ากำลังแสวงหาอะไรทำไมไม่เจออันเนี้ยเดี๋ยวเราภายใน3วัน4วันเรามาเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจโอ้เรากำลังหาตัวนี้อยู่ถ้าเราหาตัวตนเราหาตัวเองเจอปุ๊บเนี่ยเราก็จะจบเลยแล้วเราไม่ไปไหนละนะแล้วก็อะไรนะภาษาจีนว่าอะไรนะมีซื่อสวยดูควรนะก็ตั้งเวลาแป๊บนึงเพราะว่าความจะเปลี่ยนสัก10นาที5นาทีก็ปิดทั้งฟังเข้าดูเลยคือว่าหนีซื่อสวยหนีซื่อสวยภาษาจีนหนีซื่อสวยเนี่ยหนีซื่อสวยนี่อะไรมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งนะที่ฉันหลงอะไรนะขอทำมันหนีซื่อสวยหรือว่าคุณคือใครบางทีมันจะเป็นภาษาเซนเซนเปียกไม่เปียกไหม
เปียกอ่ะไม่เปียกครับอาจารย์ยังไม่ร้อนกับอาจารย์ปิดก่อนก็ได้ปิดก่อนก็ได้เปิดเป็นระยะนะจะเป็นระยะได้ฮะเปียกอ่ะมันลุกฮะเปลี่ยนจากที่ก่อนอ๋อได้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปข้างหลังนั่นให้มันน่าจะดักจุกไว้สักจุกนึงไว้ทางนู้นให้มันเปิดทางนี้ก็ได้นะไม่เหนื่อยแต่มาที่ก็เพิ่งติดตั้งมาเร็วๆแต่โชเฟอร์ไม่ใช่โชเฟอร์แต่มาติดไม่ค่อยเป็นนะหัวมันเป็นไอน้ำน่าจะติดยาวๆโอเคคุณคือใครแล้วก็คุณมาจากไหนเพราะว่าอะไรนะนี่ซื่อสวยแล้วก็คุณคือใครแล้วคุณมาจากไหนแล้วคุณจะไปที่ไหนแล้วคุณจะไปไหนมาจากไหนแล้วไปไหนบางครั้งเนี่ยจะมาตอนเป็นเนรจะมาจะไปกราบหลวงปู่พุทธทาสบ่อยนะเจอท่านกราบท่านทำมาทำอะไรว่ามาเที่ยวท่านก็ว่าน้อมชี้ไปนั่นเขาไปเที่ยวนั่นถ้ามาหาธรรมะคุณธรรมะท่านก็จะคุยยาวหน่อยที่จริงเนี่ยเป็นเซนแล้วก็คุณบรรลุธรรมหรือยังที่ว่าถ้าพวกเราก็โสดาสกิทานาคาอรหันต์บางทีเนี่ยเราเรียนรหัสชีวิตเนี่ยรอบนี้เราจะมีแฝงธรรมะอีกด้วยเพราะว่าพระคุณเจ้ามีนั่งอยู่นี้ด้วยเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ระดับไหนเนี่ยระดับโสดาสกิทานาคาและอรหันต์เราขอสามารถจากตัวเลขเนี่ยจะมาตรวจเราได้จะมาตรวจสอบเราอยู่ขั้นไหนบางคนก็ยังอยู่เลยนะเป็นบัวใต้น้ำอยู่ไม่ใช่บัวพ้นน้ำบางพระท่านหลวงพ่อบางองค์ก็เป็นบัวพ้นน้ำนะไม่แน่ในนี้ระดับสูงๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็อะไรเลยมันมีเหตุมีอะไรที่เรามาพบกันมาเจอกันเนี่ยก็บางทีก็เหมือนกันวิญญาณเราหรือว่าอะไรเรากำลังหาอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะโอเคนะอันนี้มันเป็นข้อรวมๆที่เราจะมาคุยกันใน4วันเนี่ยนะโอเครหัสชีวิตหรือตัวเลขเนี่ยบางทีนี่มันเป็นอะไรเอามาจากไหนเพราะว่าเราจะสตาร์ทเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเราจะเอาวันเดือนปีเกิดของเรามาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่แน่ถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะมีป้ายทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ชื่อภาษาอังกฤษเลขบัตรประชาชนเลขบัตรใครสักทีบัตร ATM หรือว่า QR code หรือว่าอะไรนะหรือว่ารหัสอะไรทั้งหลายในที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยแล้วก็จะมาถอดได้แต่ระดับแรกเราจะเอาวันเดือนปีเกิดของเราก่อนวันเดือนปีเกิดของเราก่อนมันยังเกิด8ตัวเนี่ยนะ8ตัวนี่มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวใครจะยกตัวอย่างใครยกตัวอย่างมือไวก็ไวหน่อยคนหน้าสุดเลยหลวงพ่อก็ยกอยู่แต่หลวงพ่อยังไม่มั่นใจเลยอันนี้ยกเอาคนใกล้ๆกันนะเดี๋ยวเราจะใกล้ๆแล้วข้างหน้าข้างหลังค่อยยกช้าๆหน่อยโอเคนะเอาปากกาไว้นะปีเท่าไหร่นะ2518นะโอเคเราอันนี้มันเป็นศาสตร์ของฝรั่งไม่ใช่ศาสตร์ของไทยนะบอกก่อนนะแต่มาเรียนมาสมมติจะเป็นของอันนี้มาจากประเทศเมื่อกี้บอกว่าเป็นพิโตกรัสมาจากยูนะมาจากทางอียิปต์มาจากโรมันนั่นนะศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่ว่าถูกปิดไว้นะไม่มีเปิดเผยหลังจากปี2000เนี่ยศาสตร์เนี่ยใครรู้ก่อนนะคนนั้นจะรวยก่อนใครไม่รู้ก็ไม่รวยสักทีนะเดี๋ยวกับตอนเนี้ยใครนะยกตัวอย่างเช่นคุณพิมคุณเปงคุณเบนรู้ก่อนปีที่แล้วโอ้โหตอนนี้รวยเละเลยนะเราจะใช้คสนะคสเนี่ยอะไรนะ543มันลบใช่ไหมได้เท่าไหร่1975ใช่ไหมใช่เอาคสเราไม่ใช้พสเนาะเราไม่ใช้พสใครดูกล้องให้หน่อยเด้อตับไปแล้วมั้งเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยดูอยู่นะปากอะไรนะอันนี้เอาไว้1975ใครที่วันเกิดไม่รู้ปีคสก็543มันลบนะเดือนอะไรเดือนมกรานี่ก็เป็นเดือนอะไรของสากลเดือน1วันที่7เราก็ต้องเติม0ด้วยนะวันที่7โปรตุ้ยหรือว่าใครพี่เลี้ยงช่วยดูหน่อยเราจะมี2อันนะปีลบนี่ปีคศนี่ปีจีนใครพี่เลี้ยงใครช่วยดูให้หน่อย
ฮะโอ้อันนี้เคสแรกก็มาปวดหัวเลยนะวันที่เท่าไหร่นะ25โอเคเดี๋ยวจะให้พวกเราไปหาปีจีนอันนี้มาเกินๆๆอันนี้เป็นคนใครเกิดเดือนมกราบ้างยกมือขึ้นโอเคเอามือลงถ้าเกิดเดือนมกราเนี่ยปีเกิดเราจะลั่นไป1ปีสมมติว่าเป็น1975เราไม่ต้องสนใจก็1974เพราะอะไรอันนี้เป็นเดือน11ลั่นไป1ปีแต่ถ้าคนเกิดหลังมกราคมมะเนี่ยบางครั้งกุมภาอาจจะถ้ามันเป็นเดือน11 12เราก็จะลั่นเหมือนกันเพราะว่าตุจีนมันจะประมาณดวงช่วงกุมภาหรือว่ามีนามกราเนี่ยนะตุจีนอันนี้เดี๋ยวคนที่เกิดอะไรนะมกราเนี่ยเดี๋ยวไปให้พี่เลี้ยงคุยให้ชัดเจนหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็1975ครั้ง1975นี่เดือน11ได้มั้ยพวกมาเลขมันนะมันจะเวลาเราเจอ3เดือนมันละกายจิตวิญญาณมันจะตรงไม่ตรงกันอะไรครับเพราะว่าเราอันนี้มันต้องหลั่นมา1ปี059โอเคอันนี้เรายกตัวอย่างนี้เดี๋ยวจะให้พวกเราไปหาปีจีนนะตอนนี้อย่างนั้นพวกเราก็มีปีอะไรนะปีคริสต์ศักราชแล้วใช่ไหมโอเคมาดูนะวิธีบวกบวกใครเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วยกมือสิโอ้แต่มาว่าไม่มีใครไม่เรียนนะมาคณิตศาสตร์ง่ายที่สุดเลยนะมาคณิตศาสตร์มาเรามาบวกกันหนึ่งชั้นก่อนได้เท่าไหร่ฮัลโหลเปิดและปิดแล้วคัดใหม่นะบวกกันได้เท่าไหร่อ๋อ220บวก1ได้เท่าไหร่ได้1 0บวก7ได้เท่าไหร่ให้มาบวกกัน1ชั้นกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแล้วรวมได้เท่าไหร่22บวก4 22บวก23 20บวก7เท่าไหร่30ใช่ไหมใช่3บวก0ได้เท่าไหร่3 3เดี๋ยวมาดูปีลับหน่อยนะนี่ได้อะไร21นี่ได้อะไร2นี่ได้7บางคนมาบวกกันอย่างนี้นะ21บวก11บวก25ได้80อะไรนั่นน่ะบวกผิดนะไม่ได้นะบางคนมีหลายคนนะบวกกันบวกแบบอันนี้ให้บวกกัน1ชั้นก่อนอันนี้วันนี้เราเรียนนะเราเรียนแบบเบสิกหรืออนุบาลกันเพราะเดี๋ยวมันจะมีขั้นแอดวานซ์เลยขั้นบวกขยับขยายไปอีกนะเพราะว่าถ้าไม่บวกนี้เพราะวันนี้เราจะงงนะเดี๋ยวเราก็จะไม่ขยับมา21บวก2บวก7ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่30ใช่เหรอเฮ้ยทำไม30ทั้งบนทั้งล่างเลยหมดหน้านี้น่าจะออกนะเนี่ย30เมื่อกี้เรา30ลืมไป3บวก0ได้เท่าไหร่3 3บวก0ได้3ง่ายไม่ง่ายเดี๋ยวมีคนเรียกว่าง่ายคนอื่นเงียบกริบเลยฮะง่ายไม่ง่ายง่ายนะโอเคง่ายแล้วโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าใครบอกไม่ผิดอ่ะจะมามีครูคณิตศาสตร์มาสอนบอกด้วยเดี๋ยวกันต่อไปรถตู้ดำมาได้วันนี้มาต้อนรับหน่อยนะแข่งมาจากไหนแขกรับเชิญว่าแขกไม่รับเชิญถ้าแขกรับเชิญก็เชิญเข้ามานะแขกไม่รับเชิญก็เชิญไปกอภัยโอเคอันนี้ใครเข้าใจแล้วยกมือแล้วที่ไม่ยกมืออ่ะเอามือวางลงเอาไปโอเคต่อไปเรามาดูเลขตัวสีน้ำเงินนี่8ตัวนี้เห็นไหมทั้ง8ตัวนี้เห็นไหมเราเขียนไปเลยว่าอันนี้เป็นเลขอดีตอดีตเนี่ย8ตัวอดีตอันนี้ก็อดีตเหมือนกัน8ตัวอดีตไฟมามั้ยไฟพร้อมมั้ยเอาดูมาก็ได้8ตัวนะอดีตโอเคมั้ยอ้าวไอ้2ตัวหลังนี่บางคนมันจะไม่ได้เลขเท่ากันนะไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแคร์ว่ามันจะได้เลขอะไรไอ้2ตัวหลังนี้นี่ได้เลขอะไรบางคนได้4ตัวก่อนนะได้29นะถ้าคนได้29เนี่ยมันก็เป็น112นะให้มันเหลือเศษเดียว38หรือว่า39มั้ย123อันนี้เนี่ยให้มัน
ให้มันบวกให้มันเหลือเศษเดียวให้มันเด็กเดียวและตัวเลขสุดท้ายนี่คือว่าตัว3ผมรู้สึกมาวันแรกก็เจอมาคนแรกก็เจอเลข3เลยนะในนี้มีเยอะมากเลยนะตมาจะบอกเลข3นะคนหลายคนเยอะมากอันนี้จะเป็นอะไรเมื่อกี้อดีตอันนี้3ตัวนี้เป็นเลขอนาคตตมาตัวหนังสือไม่ค่อยสวยนะให้อ่านออกก็พอแล้วเลขสุดท้ายเนี่ยคือเลขรหัสชีวิตของเรารหัสชีวิตใช่ไหมรหัสชีวิตตมาทวนหน่อย8ตัวคือเลข2ตัวคือเลขตัวสุดท้ายคือรหัสชีวิตเข้าใจไหมโอเครุ่นนี้รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยโอเคมาขยายความอีกหน่อยนึงขยายความอีกไอ้ปีคศนี่คือความคิดเดี๋ยวนะพี่เมียประเด็นปีรอบนี่คือการกระทำการกระทำการกระทำข้างด้านบนเนี่ยความคิดด้านล่างคือการกระทำคนเราจะมีความคิดกับการกระทำคิดกับทำทำกับคิดเนี่ยบางทีมันจะตีกันบ้างอะไรบ้างเข้าใจไหมอันนี้โอเคต่อไปจะมาจะดึงอันนี้ออกมามองเห็นไหมเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้นะไม่รับเสียงค่ะฮะขนมปังอันนี้คือ1975ไม่ถือปีเกิดเอามาพอสอนะพอสอนเขาเกิดใช่วันที่7ว่าวันที่นี่คือปีเดือนวันก็ต้องลบมา1ปีไงพศเป็นใช่ใช่ถ้าเป็นมกราคมกุมภาเนี่ยบางทีถ้าข้างล่างมันเป็นเนี่ยต้องลบมา1ปีแล้วสงสัยพี่เลี้ยงเราบวกผิดไปตั้งดูไปตั้ง500กว่าคนแล้วแม่นหน้าดูเลยใครคนเดียวกันบอกเป็นจีนไงเราไม่บอกว่าต้องหลั่นลงไป1ปีไงแต่ทำไมมันหลั่นแล้วต้องบอกว่าของใครของมันถ้าใครเกิดเดือนมกราให้หลั่นไปถ้าไม่ได้เกิดเดือนมกรานะไม่เป็นไรไม่ต้องลดเดี๋ยวไม่ได้2เดือนใช่ๆๆๆต้องคุณไปปฏิทินไม่ต้องลดจริงๆนะเราโหลดตัวนี้ออกมาเลยออกมาดูก็นะครับเขาไม่ให้ใครเขาจะได้พอสอมาปุ๊บแล้วก็พอสอเขามาติดตรงนี้พศอะไรอ๋ออันนี้เป็นปีจีนต้องดูปฏิทินจีนเนี่ยดูปฏิทินจีนอันนี้เดี๋ยวพี่เลี้ยงจะมาแนะนำให้เราไปเปิดคลิปที่อะไรนะเปิด Google เปิด Google ในดู Google ได้หรือว่ามีปฏิทินปีก็ได้นะอันนี้ไอ้เลขที่บนกระดานเนี่ยประมาณเนี่ยเราต้องถอดให้มาได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะได้อธิบายขยายความจะดูไปอะไรนะจะดูอย่างกับที่หลวงพ่อถามว่าเฮ้ทำไมอาจารย์รู้ว่าอดีตเป็นยังไงแล้วก็ดูตรงนี้เห็นไหมเจ็ดตัวนี่อดีตเป็นยังไงเราก็จะรู้ว่าเราเป็นอะไรมาเป็นข้าเป็นเจ้าเป็นอะไรมาแล้วอนาคตเราจะทำอะไรดีอ่ะแล้วก็ดูตัวนี้อนาคตเนี่ยเราจะทำอะไรก็คือว่าต้องฝึกฝนสองตัวนี้อนาคตแล้วปัจจุบันคือตรงไหนคือรหัสชีวิตเราเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยเราต้องมาทำอะไรเนี่ยไอตัวเลขสามนี่แหละคือว่าเป็นสมมติเราเรียนอนุบาลประถมมัธยมตลอดจนไปถึงอะไรนะกับมหาวิทยาลัยหรือด็อกเตอร์เนี่ยแหละบางทีพอมหาวิทยาลัยขึ้นไปเราต้องโฟกัสนะจะเรียนชีวิตชีวะหรือว่าเรียนสายวิทย์สายอะไรมันต้องโฟกัสเหมือนกันรหัสชีวิตอ่ะมันก็มองได้ว่าเราควรจะไปโฟกัสอะไรละเราจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นช่างเป็นอะไรๆเราก็จะไปดูว่าเราจะเหมาะที่เลขไหนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปค้นคว้าตัวเองอ๋อตอนนี้ทำไมเราต้องมาเป็นหมอเพราะว่าเรามีเลขอันนี้นี่โอเคในตัวเลขนี่มีเยอะไหมเนี่ย1ก็มี9ก็มี7ก็มี5ก็มี0ก็มี1ก็มี0ก็มี7 3ก็มี0ก็มี3เลขมันเยอะเลยมั้ยอันนี้ก็มีทั้ง1 9 7 4 1 1 2 5 3 0 3เลขมันมีตั้งเยอะแยะแล้วเราจะไปฝึกไปฝนไปเรียนอะไรเยอะแยะโอเคเรามาดูอีกทีหนึ่งเรามาวงกลมนะเดี๋ยวจะมาสอนนี่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะอธิบายความหมายพักเปรกสักหน่อยนะพักเปรกสักหน่อยนึงโอเคมาดูนี่มองเห็นไหมมองเห็นกระดานนี่ไหมไอตัวข้างล่างนี่เราไม่ต้องไปสนใจนะตัวชั้นล่างนี่เราจะไม่คุยกันนะบอกกันนะข้างล่างนี่ไม่คุยกันเดี๋ยวพวกเราจะงงรอบไปก่อนเราแค่8ตัวกัน
่ะมองข้างบนนี่ก่อนนะอันนี้อะไรนะให้พวกเราเขียนตามก็ได้หนึ่งอะไรเก้าเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดอะไรสามนี่เป็นอะไรนะสามเหลี่ยมศูนย์ก็สามเหลี่ยมแล้วก็สามสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราจะได้มาอธิบายเราทำไมเลขอะไรเราเยอะนะครับเรามาพอเราถอดออกมาปุ๊บนี่นะครับของคุณอะไรชื่ออะไรนะคุณอ้อยคุณอ้อยเลขอะไรเยอะไหนเนี่ยเลขอะไรมีเยอะเลขศูนย์มีเยอะใช่ไหมหนึ่งสองสามเนี่ยไหมสามวงกันน่ะไหมอันนี้เลขนี้มีอย่างละวงสองวงไม่เยอะโอเคมาวงดนปีรอบอีกทีอ่ะหนึ่งเลยนะหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสองห้าสามศูนย์พอปีลบการกระทำเป็นไงบ้างเลขอะไรเยอะฮะเลขหนึ่งเยอะแสดงว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตเราเอ๊ะอะไรสำคัญเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรนะอดีตใช่ไหมอันนี้อนาคตอันนี้รหัสชีวิตอันไหนสำคัญกว่ากันเนี่ยแต่เราจะมาดูแผงอะไรนะแผงที่ว่าเลขอันไหนที่มันขึ้นออกมาเยอะๆเนี่ยเนี่ยพอเรามาดูแล้วของคุณอ้อยเนี่ยจะมีเลขอะไรนะเลขศูนย์เนี่ยอันนี้จะเยอะมากเลยเราต้องไปดูความหมายเลขศูนย์อันนี้ความคิดนะเลขศูนย์ความคิดการกระทำนี่อะไรเลขอะไรเยอะเลขหนึ่งแล้วก็มาดูเลขหนึ่งเพราะเลขหนึ่งมันเยอะเข้าใจไหมโอเคต่อไปตัวนี้เข้าใจไหมบางคนเริ่มมึนแล้วไม่ได้อธิบายความหมายนี่แค่บอกเลขเฉยๆนะไม่ต้องไปมึนอะไรนะต่อไปอธิบายหน่อยนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเบรกแล้วต่อไปมาดูเลขที่ไม่มีสักวงเนี่ยเห็นไหมเนี่ย86เลขไม่มีเนี่ยคือเลขอะไรไม่มีสักตัวเลยเลข4เลข2เลข8เลข6เนี่ยคือไม่มีสักวงเนี่ยไม่มีพลังตัวเลขนี้พลังตัวเลขคนนี้เขามีอ่อนมากน้อยมากไม่มีตัวเลขคนนี้แล้วเสร็จแล้วอะไรนะไม่มีนี่คือว่าไม่มีสักวงนี่นะไม่มีสักวงเลยเนี่ยศูนย์วงเนี่ยคือว่าอ่อนไปไม่มีพลัง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 อะไรก็ได้ไม่มีพลังตัวเลขเนี่ยใช่ถ้ามีหนึ่งวงอ่ะก็อ่อนไปอ่อนไปนะพลังอ่อนไปนะพลังอ่อนไปถ้ามีสองวงเนี่ยกำลังพอดีสองวงตรงนี้สามวงถ้าสองวงเนี่ยอย่างเลขศูนย์หนึ่งมีสองตัวเจ็ดมีสองตัวเนี่ยสามมีสองตัวสามมีสองตัวอันนี้ไม่ต้องสนใจกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมมีสองตัวนี่เลขกำลังพอดีถ้าเราเปรียบแบตเตอรี่หรือว่าขึ้นไฟไหมมีจึ๊บ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 โอ้ยิ่งถ้าอะไรนะไม่มีขึ้นสัญญาณเลยนะไม่มีสัญญาณใช่ไหมไม่มีสัญญาณไม่มีขึ้นโอ้ยพูดขึ้นดับเกินๆติดขาดแต่พอมี5ขึ้น4ขึ้นโอ้โหขึ้นแรงมากๆเลยนี่แหละก็เหมือนกันพลังตัวเลขเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเรามีตัวเลขไหนเยอะนะถ้ามี3ตัวขึ้นไปเนี่ยคือว่าพลังมันเริ่มแรงไปแล้วนะบางคน4ตัวก็มีนะอันนี้ก็ดับเบิ้ลแรงเลยนะแรงขึ้นเยอะมากเลยพวกที่มีเยอะๆเนี่ยมันต้องโอนไปให้คนอื่นเดี๋ยวการโอนเราต้องอธิบายเรื่องเลขอะไรนะ1ถึง9ให้จบแล้วตอนโอนการโอนเนี่ยเราจะมาคุยกันอีกทีหลังนะการโอนทีหลังโอเคตอนนี้ยังเหลือปีจีนเราไม่ได้ใช่ไหมใครเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างตอนนี้กี่โมงละจะ10โมงละเดี๋ยวเขียนเสร็จหรือยังเขียนไม่เสร็จก็ถ่ายรูปไว้หน่อยเดี๋ยวเราจะได้ลบอันนี้บนกระดานละแจ็คไปครับคนได้แล้วก็สิบโมงมาถึงจะไปถามอาจารย์โอเคเดี๋ยวให้เวลาเดี๋ยวเราก่อนเราจะคุยเลขหนึ่งเริ่มเลขหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวใครไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวจะให้
ศิษย์รุ่นพี่เรามาแล้วใครเข้าใจแล้วก็ไปดื่มกาแฟกาชาไปดื่มอะไรนะกาแฟดื่มชาดื่มอะไรได้เลยนะมีนั่นเอาอย่าลืมชงให้พระด้วยนะไม่รู้แก้วพระไปไหนไม่รู้นั่นใบพัดมันเสียป้าตุ้ยมันจะเสียงดังเดี๋ยวให้เอาใบพัดไปให้แจ็คไปซื้อใหม่ก็ได้แจ็คซื้อนั่นมาตัวที่ห้อยนั่นน่ะบอกเพิ่งไปซื้อที่ห้อยเล็กห้อยพัดลมอ่ะแพ้ซื้อที่ร้านวัสดุก่อสร้างถอดไปสักอันหนึ่งก็ได้ห้อยพัดลมไหนนะห้อยที่ห้อยพัดลมไหนที่แขวนนะอันที่แขวนพัดลมอ่ะโอเคเข้าใจป่ะเงียบหมดเลยเข้าใจไม่เข้าใจเดี๋ยวเอางั้นถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวจะเอาโปรตุ้ยลบกระดานเดี๋ยวให้ใครไม่เข้าใจให้นั่งอยู่ที่นี่ก่อนใครเข้าใจแล้วให้พักเบรกไปเข้าน้ำไปเข้าไปชงกาแฟได้ดีไหมถ้าหิวแล้วก็กินพอไม่ต้มไปก่อนแล้วก็ใครไม่ได้ปีจีนให้ไป